สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python, ไพทอนมาด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคในการเขียนโปรแกรมเพื่อดาวน์โหลดนะครับรูปภาพจากตัวเว็บนะครับอ่าเริ่มต้นมานะครับเรามาดูก,กันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะเขียนยังไงนะครับสมมุติว่าผมเขียนตัวนี้ read image url แล้วก็ผ่านค่า url เข้ามาล้กันแบบนี้นะฮะแล้วตรงนี้มาเขียนตัว main ก่อนนะครับ ตัว URL ของเรานะครับเริ่มต้นมานะครับให้เราไปหารูปภาพนะครับที่อยู่บนเน็ตเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเบราว์เซอร์ผมนะครับผมก็เข้าไปหารูปนะครับเข้ามาในเว็บไซต์ Amazon แล้วกันนะครับแล้วผมก็ลองเลือก Product เข้ามาสักหนึ่งอย่างนะครับสมมุติว่าผมหาตัว Surface Pro 4อ่าแล้วเราก็เห็นตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปดูนะครับ แล้วผมต้องการเอารูปนี้แล้วกันนะครับลองคลิกเข้าไปก่อนอ่าแบบนี้แล้วเราก็มาตรงนี้นะครับในรูปเนี่ยก็คลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกค o ปปี้แบบนี้นะครับแล้วเราก็กลับมาที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการ Copy ตัว Im a g e u r l นะครับผมก็ามาตรงนี้กด c t r l v แปะไว้นะฮะอันนี้นะครับตามจะเป็น jpeg คันนี้ถัดมานะครับผมก็ใช้ตัวนี้นะครับตัว เว็บเบราว์เมาลอง b r o w s ์ดูก่อนนะครับเว็บ r o w าว์เซอร์แล้วก็ตัว URL ของเราแบบนี้แล้วก็ผมก็จะ m p p r t t โมดูลนี้นะครับโมดูลนี้เนี่ยจะทำให้ตัว Python ของเราไปคุยกับเว็บเบราว์เซอร์ได้สมมติโค้ดเรามีแค่นี้ก่อนนะครับลองคลิกขวาแล้วก็รันดูนะฮะดูนะครับพอโปรแกรมเรารันนะครับตัว Python ก็จะไป เปิดตัวเว็บเบราว์เซอร์ตาม URL ที่เรากำหนดเห็นไหมครับเราจะได้รูปของตัว Surface ขึ้นมาอ่าครนนี้นะครับเราก็กลับมาตรงนี้ใหม่นะครับคันนี้เราเริ่มมาเขียนโค้ดในนี้ได้ละนะครับวิธีการเขียนโค้ดในนี้นะครับเราก็บอกว่าตรงนี้เป็นตัว width เดี๋ยวลบตัว p a s s น่ดนึงไปก่อน width ผมจะใช้ตัว URL open แล้วก็บอก URL นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไป import ตัวนี้มานะครับ มันจะได้บรรทัดที่2ตัวนี้นะครับก็คือ import url ตัวนี้เนี่ยนะฮนะแล้วผมก็บอกว่า as เป็น response และกันมาตรฐานแบบนี้อันนี้ผมใช้ context manager นะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกอีกอันหนึ่งก็คือ open file สำหรับที่เราจะเขียนนะครับผมบอกว่าตรงนี้สมมติ hard code ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตอน open นะครับเราบอกว่าเป็นการ write ตัวที่เป็น binary นะครับ แล้วก็บอกว่าเป็น as ตัว out file แบบนี้และกันนะครับแล้วผมบอกว่า data นะครับเราก็จะใช้ตัว response ตัวนี้นะครับที่ open url มาเราเรียกตัวนี้ว่า response read แค่นี้เองนะครับแล้วก็ตัว out file นะครับ write ตัว data แบบนี้อ่าดูนะครับอันนี้นะครับมันก็คือโค้ดในการที่จะอ่านตัว image URL เข้ามาแล้วก็เซฟกลับไปที่ไฟล์นะครับตามชื่อที่เราตั้งนะครับอ่าครานี้มาดูนะครับตรงนี้ผมไม่ต้องบราวเซอรผมบอกว่าตรงนี้เลยนะครับ l e a d image URL แล้วก็ผ่านตัว URL บรรทัดที่11เข้าไปเดี๋นะครับเดี๋ยวถ้าโปรแกรมทำงานถูกต้องนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นตัว image.jpg เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะอันนี้ผมไม่ได้ระบุพาธอะไรมันจะอยู่ที่เดอะโค้ดนะฮะอ่คลิกขวาแล้วก็รันนะฮะ เห็นไหมครับตรงนี้ผมจะให้ image jpg เนี่ย double c คลิกดูนะครับอ่านนี้รูปนี้ใหญ่ไปแล้วก็มานี้ครับเห็นไหมครับเขีในตัวภายชามก็จะมีตัว image viewer อยู่เราก็จะได้รูปนี้ออกมานะครับนี่คือวิธีการอ่านตัวรูปภาพนะครับง่ายมากอ่าครั้นี้มาดูนะครับหากผมต้องการที่จะประยุกต์เพิ่มมากขึ้นนะครับว่าเราจะเขียนยังไงได้บ้างนะครับสมมุตินะครับเดี๋ยวผมกลับมาที่ตัว browser ผมนะครับ สมมุติว่าผมทํางานให้กับบริษัทหลักทรัพย์นะครับทุกวันนะครับผมจะต้องเข้าเว็บไซต์ตัวรอยเตอร์นี้มานะครับแล้วสมมุติว่าผมต้องการเอาตัวดัชนีนะครับตัวพวกนี้เนี่ยตัวรูปพวกนี้นะครับมันเป็นรูปที่เราสามารถที่จะเซฟกลับเข้ามาได้นะครับอย่างเช่นถ้าผมคลิกขวา Copy นะครับผมก็ได้ตัว url อันนี้นะครับแล้วผมกลับมาที่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำอันนี้ให้ดู url อีกอันหนึ่งแล้วกัน แล้วก็แปะโค้ดนี้เข้าไปแล้วส่วนตัวนี้นะครับคอมเมนต์ไปก่อนอ่าดูนะครับอันนี้นะครับเป็นรูปตัวดดชนีนะครับดาวโจนที่มาจากตัวรอยเตอร์นะครับลองดูผมลันแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวนี้สักหน่อยละกันนะครับเป็นแบบนี้ละกันแล้วผมคลิกขวาแล้วก็ลันอ่าเห็นไหมครับครันนี้เราจะได้รูปตัวนี้ขึ้นมาดับเบิลคลิกดูนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยกับตัวที่ อยู่บนหน้าเว็บนะครับดูแบบซ้ายขวาได้เห็นไหมครับอานคันนี้นะครับเรามาดูวิธีการประยุกต์จากตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกอันนี้เป็นดาวโจนใช่ไหมครับเรามาดูแพทเทิร์นมันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวกลับมาที่โค้ดดีกว่านะฮะตรงนี้นะครับพวกแพทเทิร์นตรงนี้ถ้าเราเห็นนะครับโดยเฉพาะตัวซิมโบกเนี่ยเป็น d j i นะครับส่วนตัวอื่นเป็นแค่ไสาเป็นแค่ไรนะครับ .dji ตรงนี้เนี่ยเรามาดูมันก็คือตอนที่เราเลือกตรงนี้นะครับ i n d e x อันนี้ Dow Jones นะครับ r n d u s t r i a l Average ก็เป็น .dji และถ้าเราสนใจตัว NASDAQ นะครับก็รู้ว่าเป็น .ixic นะครับหรือว่าตัวอื่นก็ได้นะครับคันนี้ถ้าผมรู้แบบนี้นะครับผมจะมาเขียนโคด้ดอีกอันหนึ่งนะครับสมมุติว่าตัวนี้นะครับผมบอกว่าเป็นการ read ตัว Index แล้วกันนะครับแล้วผมผ่านค่าตัวสิมโบลเข้ามานะครับว่าเป็น .dji.ixic อะไรพวกนั้นนะครับแล้วผมก็ for s in สิมโบลแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว url ของผมนะครับเท่ากับตัวเมื่อกี้แปะเข้าไปก่อนอ่าดูนะครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่า .format โดยตัว s แล้วเราก็มาแทนที่ตรงนี้นะครับโดยตัวสิมโบที่เราผ่านเข้าไปนะครับอ่าแบบนี้เห็นไหมครับตัวนี้เป็น placeholder นะครับอ่าพอเราได้แบบนี้ปุ๊บคันนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกว่าตัว out file นะครับคือตัว index แต่ละตัวนะครับชื่อมันขึ้นต้นด้วยจุดผมจะสร้างตัวชื่อ out file ของผมบอกว่าตัวแรกไม่เอานะครับแล้วก็บวกด้วยนามสกุล .png แบบนี้ แล้วผมก็บอกว่า r e a d ตัว image url แล้วก็ผ่าน url เข้าไปแล้วผ่านตัว out file นะคันนี้นะครับแทนที่ตรงนี้นะครับจะเป็น hard code นะครับผมก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัว output image file ละกันแล้วก็ตรงนี้นะครับโค้ดตรงนี้แก้ด้วยแบบนี้อ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตรงนี้แก้นิดหนึ่งดีกว่า ่าเนะเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับชื่อได้ดูเหมือนเหมือนกันจําง่ายดีนะครับอ่าเพราเราทําแบบนี้ได้นะครับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เราตั้งเป็น demo o jpg อ่ะตัวนี้เป็นตัว test อันแรกของเราเรา c ม m m e n ์ไปได้ละเรามาดูตัวนี้นะครับว่าเราก็บอกว่าตัวนี้นะครับ symbol เท่ากับนะครับเก็บเป็น tuple ก็ได้ d j i แบบนี้ กลับมาดูที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สมมุติว่าเอานิกเกอิสองสองห้าแล้วกันนะครับตรงนี้ก็เป็นตัว n สองสองห้าเอีกักตัวแล้วกันนะครับอีกักตัวสมมุติว่าเอาแดกของเยอรมันแล้วกันนะครับ dax เนี่ยสมมติพอผมได้แบบนี้นะครับผมก็มาลันตัวเนี้ยลิสตัวอินด x ค์นะครับ l e ่ตัวอินเด็แล้วก็ผ่านตัว s y มโบลสเข้าไปนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะได้กราฟนะครับ3รูปตามอินเด็กที่เราผ่านเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมลบตัวนี้ทิ้งไปก่อนแล้วกันจะได้ดูไม่สับสนนะครับตรงนี้ก็ลบทิ้งได้เห็นคลีนคลีนนะฮะแล้วก็คลิกขวาลันดูนะครับเห่นกหว่าตรงนี้ของเรา เดี๋ยวโทษทีนะครับตรง d a x ตรงนี้นะครับผมพิมพ์ผิดมันต้องเป็น g d a x i นะครับเครื่องมันก็เลยบอกว่าตรงนี้หาไม่เจอนะครับ g d a x i แบบนี้เดี๋ยวผมลบตรงนี้ทิ้งไปก่อนแล้วก็คลิกขวาลัน เห็นไหมครับเราจะได้กราฟ3รูปตรงนี้นะครับอันนี้ดาวโจนส์ไหมครับแล้วก็มีของ DAX นะครับของเยอรมันนะครับแล้วก็มี n i กเกอ225ของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการประยุกต์นะครับถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์พวกนี้นะครับเราสามารถจะไปเขียนโปรแกรมประยุกต์ได้เยอะๆเลยนะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ